เปล่าครับไม่ได้จีบครับไม่ได้แอบมารอเธอเลยจริงจริงก็แค่เพื่อนแวะมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้สัญจรมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับมาเยี่ยมชมเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุชฟลายเรานะครับเกี่ยวกับไร่พริกนะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ครับเกษตรกรวันนี้ได้สัมภาษณ์ได้คุยกันไปเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าได้ผลดีจริงๆนะครับเมื่อใช้สินค้าของนุชฟลายครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมไปพบกับเกษตรกรเลยนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมฤทธิลงคุ้มจันโนดครับรุดคุณรุดฤทธิลงครับคุ้มจันโนดครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ทุ่งยางเมืองครับทุ่งยางเมืองอำเภอคีรีมาศครับตำบลอะไรครับตำบลหนองกระดิ่งหนองกระดิ่งตำบลหนองก้อมดินตำบลทุ่งยางเมืองครับตำบลทุ่งนางเมืองครับทุ่งยางเมืองทุ่งยางเมืองอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับนะครับคุณได้ใช้สินค้าของนุชฟลายครับกับอะไรฮะพริกกับพริกครับครับเป็นไงบ้างครับเมื่อก่อนตอนนี้รู้สึกว่ามันดีดีนะดีมากแล้วคุณรู้จักได้ยังไงครับมีตัวแทนจำหน่ายมาตัวแทนจำหน่ายใครครับคมสันครับคุณคมสันแนะนำตัวหน่อยครับคมสันอ่วมนาคครับศูนย์คีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับคุณคมสันอ่วมนาคนะครับศูนย์อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับนะครับแล้วอีกคนนึงใครครับเนี่ยนี่น้องชายน้องชายแนะนำไปทางน้องชายก่อนโอ้แนะนำแล้วก็คือมาเอกลักษณ์เอกลักษณ์กันนะครับคุณเอกลักษณ์นะคุณอะไรนะกันนาครับกันนานะครับผู้แนะนำนะครับในฐานะเคยใช้มาแล้วนะครับเอามาใช้ร่วมกันนะครับคุณใช้กับพริกตั้งแต่ตอนไหนเลยครับผมก็ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเลยใช้สูตรไหนครับสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งคืออันนี้ครับนะครับแล้วอะไรอีกครับเชื้อราเชื้อราคือเกล้าครับนะครับใช้เยอะไหมใช้เยอะไหมก็ห้าซีซีต่อน้ำ20 ลิตรคือทั้งสองอย่างอย่างละ5 ซีซีครับผสมนะฮะน้ำต่อน้ำเท่าไหร่นะ20 ลิตรครับนะครับและฉีดพ่นครับฉีดเยอะไหมฉีดโชคไหมไม่โชคครับไม่โชคแค่เป็นละอองครับนะครับแล้วตรงนี้แล้วฉีดพ่นแล้วครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็งามไวคือการเจริญเติบโตดีครับดีคือที่ฉีดครั้งแรกนี่เราปลูกเป็นต้นแล้วใช่ไหมปลูกเป็นต้นแล้วครับแล้วปลูกในแปลงแล้วนะครับการเจริญเติบโตดีกว่าเท่าที่เคยทำมาครับนะครับแล้วฉีดกี่ครั้งครับต่อเล็กๆก็ฉีดเรื่อยฉีดเรื่อยครับประมาณกี่ครั้งประมาณ5 ครั้งประมาณ5 ครั้งครับแล้วก็ตอนนั้นยังเล็กอยู่ใช่ไหมยังเล็กครับแล้วฉีดไป5 ครั้งแล้วมันเป็นไงพืชพริกนี่มันเริ่มโตแล้วเริ่มโตติดลูกติดดอกเริ่มติดดอกแล้วก็เป็นไงฮะแล้วเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนมาใช้สูตร2เปลี่ยนไปใช้สูตร2ครับผมใช้เยอะไหมสูตร2ก็5ซีซีเหมือนกันครับ5ซีซีนะครับย้อนไปนิดนึงครับก่อนที่จะใช้นูโตรไลท์เมื่อก่อนเราเคยใช้สินค้าทั่วไปอยู่ครับสินค้าทั่วไปแล้วเขามาแนะนำและเชื่อเขาไหมครั้งแรกก็ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยเชื่อครับนะครับไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าก็ยังไม่เคยใช้ก็ยังไม่เคยใช้เราติดกับสินค้าเดิมๆอยู่ครับพอมันได้ใช้แล้วประทับใจไหมประทับใจครับประทับใจนะครับแล้วตรงนี้พอเราฉีดสูตร2แล้วครับฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างก็เพิ่มขนาดของผลขนาดของผลและดอกอะไรมันเป็นไงติดดีไม่ค่อยหลุดร่วงครับปกติแล้วเราใช้แรกๆมาก่อนเนี่ยเป็นไงมันก็จะร่วงร่วงลูกไม่ค่อยจะใหญ่ลูกไม่ค่อยจะใหญ่คือเมล็ดพริกนี่ไม่ค่อยใหญ่ครับนะครับแล้วมาใช้นี้แล้วก็มันผิดกันผิดกันเลยครับข่าวเขาว่านะครับที่เราเคยใช้อันนี้เขาว่าก็ได้ไป200,000 กว่าเลยใช่ไหมได้หนึ่งสองแสนกว่าเอาสองแสนกว่าครับคือปกติแล้วเมื่อก่อนนี่เราเคยทำมันได้อย่างนี้ไหมไม่เคยได้ถึงขนาดนี้ไม่เคยได้ถึงขนาดนี้ครับแต่มาใช้นูตโฟไลแล้วดีได้ดีเลยได้มาแสนเพิ่มผลผลิตแน่นอนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะใช้นูตโฟไลได้เท่าไหร่นะแสนกว่าเห็นว่าเต็มที่เลยแล้วฤดูได้เป็นไงต่อฤดูแสนกว่าบาทแต่คราวนี้เห็นข่าวว่าได้200,000 กว่าแล้วใช่ไหมคุณสองแสนกว่าคาดว่าจะได้ประมาณถึงสามแสนคุณจะได้300,000 กว่าจากเคย100,000 กว่าคุณมันเพิ่มข้าวไปกี่เท่าเนี่ยสองเท่ากว่าเกือบ3 เท่าตัวเลยนะนะครับแล้วพริกที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นพันอะไรฮะหยกขาวครับทั้งหยกขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเป็นตกติดดีเลยใช่ไหมนะโอ้โหนี่เริ่มวายแล้วเริ่มอันนี้เราเก็บไปกี่เที่ยวแล้วอ่ะเก็บไป7 เที่ยวครับ7 เที่ยวแล้วครับ7 เที่ยวจริงคือถ้าเป็นครั้งก่อนๆนี่มันจะดกดีกว่านี้ใช่ไหมโอ้โหมันดกมันจะตั้งไล่มาตั้งแต่ต้นเลยเนาะมันจะกล้างขึ้นมา
จากล่างขึ้นมานะครับโอ้โหนี่ครั้งนี้เห็นไหมแล้วลองมาเดินดูตรงไหนแท้เป็นไงเม็ดสวยดีไหมนี่เม็ดสวยตรงตรงดีนะไม่งอแล้วปกติแล้วเมื่อก่อนที่เราเคยทำนี่มันจะหงิกหงิกงอใช่ไหมครับแค่สี่งวดก็หงิกลูกมันจะไม่ตรงไม่สวยถ้าเกิดว่าสี่งวดไปแล้วมันจะไม่อย่างนี้เลยครับมันจะไม่อย่างนี้นี่ใต้ต้นมันก็ยังเนาะเยอะเลยเนาะตรงตรงนะครับแล้วผิวเป็นไงผิวผิวดีผิวดีนะครับตลาดต้องการเลยตลาดต้องการนะครับแล้วก็ลองดูที่ครับลองหักดูที่นะเนื้อมันแน่นไหมครั้งนี้ลองดูอันนี้วางก่อนก็ได้นะครับลองดูสิโอ้โหเนื้อแน่นดีใช่ไหมอย่างนี้ครับแล้วน้ำหนักนี่คือที่เราเคยทำเมื่อก่อนเนี่ยมันแตกต่างหรือไม่ว่าแตกต่างกันครับน้ำหนักมันจะดีหนักดีแล้วเนื้อเป็นไงหนาเปลือกหนาใช่ไหมอย่างนี้เนื้อแน่นครับถ้าทำให้เราได้เพิ่มผลผลิตครับผมนะครับที่เคยเก็บเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่ากี่ตันนะคราวนึงที่ถูกคราวตอนนี้นะครับคราวนึงที่เก็บไปก็ห้าตันกว่าห้าตันกว่าในพื้นที่สามไร่สามไร่เนี่ยนะแล้วย้อนไปนิดนึงที่เคยใช้สินค้าอื่นๆเมื่อก่อนเนี่ยถ้าประมาณเนื้อที่เท่ากันเนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณกี่ตันก็ประมาณสองตันก็เต็มที่สองตันแต่อันนี้เก็บได้สามตันนี่เก็บนี่ในห้าตันกว่าเพราะห้าตันกว่าห้าตันเริ่มจาก2ตันเป็น5ตันครับโอ้คิดดูสิพี่น้องเพิ่มมาจาก3จาก2ตันเป็น3ตันจะเป็น5ตันครับ5ตันอ่ะก็คือเพิ่มจากเดิมมา3ตัน3ตันเพิ่มจากโอ้เราไม่รวยกันนี่จะรวยกันนะลองดูสิครับเนี่ยนี่มันก็มีหลายรุ่นเนาะครับมันมีหลายรุ่นเลยฮะทางป้าลองมันสามารถใกล้ๆนะทางนี้แจกเห็นไหมพี่น้องที่ชมดูนะครับนี่ทั้งสองข้างนะเห็นไหมเยอะเลยนะครับอันนี้จะเก็บอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ยเก็บไปแต่กลมกลมกลมวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นี้จะเก็บนะครับมองไปทั้งสองฝากข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหนี่ขนาดมันบางเบาแล้วใช่ไหมเนี่ยมันบางครับคือถ้าเป็นระยะรุ่นที่ก็คดีรุ่นที่7ครับรุ่น2รุ่น3นี่มันก็โอ้โหยังสุดยอดเลย2 3มันจะอยู่ข้างล่างมันจะเต็มข้างล่างไล่ไปแล้วเนี่ยดูที่ยอดตอนนี้ยังถือว่าเป็นแตกดียอดดีแตกดีนะครับแล้วมันมีดอกด้วยใช่มั้ยลูกเล็กด้วยไล่ลูกตลอดไล่มาตลอดเลยเนาะทุกข้อเลยเนาะก็ไม่ค่อยร่วงไม่ค่อยร่วงนะครับแล้วยอดเป็นยังไงครับดีไหมยอดดีใบบางใบบางครับใบไม่หนาไม่หนาปกติแล้วถ้าใบหนาเป็นไงมันก็ไม่ค่อยจะดีครับไม่ค่อยดีนะแล้วอันนี้เราใช้ตัวเคียร่าเคียร่าช่วยด้วยครับแล้วเรื่องเชื้อราปัญหาเรื่องเชื้อรามีไหมก็มีมั่งเล็กน้อยแต่เล็กน้อยเบานะแต่ที่เราเคยใช้มาก่อนโอ้ส่วนมากผลจะเน่าจะเน่าแล้วนี่มีเน่าไหมก็ไม่ค่อยมีครับไม่มีไม่ค่อยมีเลยนะเบาเลยนะสังเกตดูนะข้างในเห็นไหมครับโอ้โหแน่นตึ๊บไปหมดเลยข้างในเยอะนะเยอะแน่นมากมากเลยแล้วมาใช้สินค้าของนุชโฟไลต้นทุนเป็นไงก็ประหยัดใช้น้อยใช้น้อยครับแล้วเรื่องปุ๋ยเป็นไงเราลดลงไหมก็ปุ๋ยก็ลดลงลดลงครับลดลงไปเยอะไหมลดลงก็เกือบครึ่งครับเกือบครึ่งเลยแล้วใช้ง่ายไหมนุชโฟไลใช้ง่ายไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายไม่ต้องกลัวสารพิษครับเพราะของเราเป็นสินค้าปลอดสารพิษอยู่แล้วครับนะครับแล้ววิธีใช้อ่ะง่ายไหมถือว่าสับสนไหมง่ายครับไม่สับสนง่ายใช้ดูโฟร์ไลท์ตัวหนึ่งตัวสองใช้มาเพิ่งเริ่มใช้ปีนี้เป็นปีแรกครับปีนี้ปีแรกแล้วจากที่เคยใช้มานี่ประทับใจเลยครับประทับใจครับจากที่เคยได้แสนกว่าก็เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าประมาณ300,000กว่าครับอาจจะไม่อยู่ครับไม่อยู่อาจจะเกินอีกใช่ไหมจะเกินโอ้แล้วมันมียอดอะไรอีกนะครับว่ามันขึ้นมาตลอดครับตลอดเลยเนาะเราก็ถือว่าได้เก็บได้จำนวนรุ่นมากขึ้นมันก็ไล่รุ่นขึ้นไปเรื่อยเก็บข้างล่างข้างบนก็มีต่อขึ้นไปเรื่อยฝากบอกอีกครั้งนึงพี่น้องทั่วประเทศก็ใครยังไม่ได้ใช้ก็ชวนมาใช้นุชโฟไลท์กันนะครับชวนมาใช้ดูครับลองมาใช้ดูครับแต่ตัวเรามั่นใจแล้วมั่นใจครับครับเนาะอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับครับครับพี่น้องทั่วประเทศครับวันนี้นะภาพที่ท่านเห็นนะเห็นไหมพริกโอ้โหนี่เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะฮะนะครับภาพที่ท่านเห็นนะครับก็ลองตัดสินใจดูน
ะครับนี่ก็เป็นรายงานตรงจากอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยนะเห็นของเขาไปดวงเขาเองกูทำไมไม่ดกเขาทำไมดกดอกขาวกุ๊กเราเม็ดมันจะซ่อนกันงี้มั้งอ้าวเม็ดนี่ซ่อนเลยใช่ไหมของผมเอ๊ะมันทำให้โหลตาโหลตาแสดงว่าใช้ยี่ห้ออื่นอยู่เขานี่ไปหาเจ๊บนคุยเฮ้ยมึงมียาเงาะมันกูมีก็นี่มันไปมาให้เราใช้ร้อยดีซีร้อยดีซีสองขวดสุดหนึ่งสุดสองคนนี้มันก็ลงมาคราวนี้มดไปชุดหนึ่งครับกลับไปเอาไม้อีกขวดขวดลอยนี่แหละเอามาเสียด้วยครึ่งแล้วเป็นไงตอนนี้ได้ผลไม่ผลเลยเปลี่ยนแปลงเลยจากเดิมอ่ะลบลบเลยเจอคนก็ยิ้มให้เป็นประจำแต่ก็ปิดที่เนื้อตัวมันคล้ำไม่มีคนสนใจมองใครมากี่ครั้งถูกใจใครมาตั้งกี่หนทุกคนต่างก็หลีกไกลแค่อยากมีรักกับเขาสักทีแต่เป็นคนที่ผิว